สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาแกะของเล่นกันอีกแล้วนะครับก็ที่เอฟไว้มันก็ทยอยมาอีกเดี๋ยวมันจะมีมาอีกนิดๆหน่อยๆนะตอนนี้ที่เท่าที่ตอนนี้เอฟไว้นะเพราะเดี๋ยวเล้งจะมีไปเกาหลีใช่ป่ะก็ว่าจะไปที่เกาหลีด้วยว่าจะไปตำที่ป๊อปมาร์ทเกาหลีอยู่อีกนะครับก็ตอนนี้ก็ค่อยๆทยอยกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะโอเควันนี้ก็มาแกะมาดูแล้วกันว่าวันนี้จะมีอะไรมาบ้างเนาะโอเคอันนี้ก่อนเลยละกันนี่ตัวนี้นะครับเล้งก็เห็นมันแบบมันก็น่ารักดีแล้วมันก็ออกมาสักพักแล้วแหละเราก็เลยไปตามหาในกลุ่มต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไปเอฟน้องมานะครับอ่ะตัวนี้ก็เป็นน้องมอลลี่นะน้องมอลลี่ที่แบบปลาคาร์ฟนะมอลลี่ก้อย โอเคเดี๋ยวเรามาลองแกะดูนะครับว่านางจะน่ารักขนาดไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ราคามันก็ดีนะครับราคามันก็ไม่ได้แย่มากอะไรเงี้ยตัวละแบบพันแบบพันหนึ่งพันสองอะไรเงี้ยจำไม่ผิดประมาณพันสองพันสองมั้งพันสองรวมส่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็น่ารักดีเอามาตั้งรวมๆอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบปลาคาร์ฟเนาะปลาคาร์ฟมันก็ดูแบบความหมายดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเอฟมาแล้วราคามันก็แบบไม่ได้เลวร้ายพันต้นอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบนะนี่จ้าเอาของอัดมีข้างล่างนั่นหนาเหลือเกินโอเคจบนี่จ้าอุ้ยนอนผ่านน้องล่นเฮ้ยน่ารักชอบมากเลยอะไรอย่างเงี้ยไหนสุดด้านไปเนี่ยแป๊บนึงนะไม่น่าจะใช่เมื่อกี้ถูกเองแป๊บนึงนะโอเคเนี่ยแหละเฮ้ยทุกคนน่ารักมากของจริงน่ารักมากดูดีแบบมาครับน่ารักตาเป็นสีเขียวๆสีเหมือนไอตัวแบบคลื่นน้ำอ่ะเหมือนเป็นน้ำตรงข้างล่างเนี่ยน่ารักมากเหมือนเป็นฟิลนาจาเลยอ่ะมีความนาจาไม่รู้ว่าเขาจะแบบเนี่ยเห็นปะมีข้อทงข้อเท้าอะไรอย่างเงี้ยสวยมากทุกคนดีเทลดีนะครับดูดิปลาคาร์ฟเงาวับเลยน่ะน่ารักมากอ่ะวางไว้ตรงนี้ก่อนเห็นปะโอเคก็หมดไปตัวแรกนะชิ้นแรกก่อนเอาล่ะมาดูนี่แล้วกันแล้วก็มีไปเอฟลุงบ๊อบมานะครับลุงบ๊อบมาเล่นะครับก็เป็นตัวที่แบบว่าเหมือนเขาเช็คการ์ดอะแต่ไม่ได้แบบว่าแกะซองนะครับมันก็เลือกมา2ตัวมันแบบเห็นมันน่ารักดีอะไรเงี้ยอันนี้มันคืออะไรอะเราก็แบบไม่มีเลยความรู้เท่ากับศูนย์ของลุงบ๊อบนะครับเห็นว่ามันน่ารักดีอะไรเงี้ยกวนๆดีอะไรเงี้ยตัวนี้เล้งเลือกไอตัวใส่เสื้อใหม่เล้งเลือกตัวนี้มาวะหรอจำไม่ได้อ่ะโอเคเรามาแกะดูกันลุงบ๊อบอืมฉันเลือกตัวนี้มาเลยป่ะเอาจริงๆแป๊บนึงนะเฮ้ยเอฟเองเราก็งงอ่ะลืมอ่ะโอเคไม่เป็นไร whatever โอเคมาเถอะแล้วไงอ่ะอันนี้มันก็คือจะต้องมาวางไว้ข้างๆกันอย่างนี้หรออ่ะอันนี้คือเอฟมาเองแล้วก็งงนะว่าเอฟตัวนี้มาเหรอวะเอาจริงอันนี้คืองงจริงอ่ะน่ารักดีลุงบ๊อบนะครับนี่แบ๊วแบ๊วอ่ะเอามาขำๆส่วนตัวนี้ตัวนี้ใช่สเตทแอคเตอร์เนี่ยอันนี้เป็นคนเริ่มเองงงปากเอฟจนงงไปหมดแล้วอ่ะนี่คอลเลคชันอะไรอ่ะแฟคเตอร์โอพิเนียนหรอนี่อะไรนี่ตาอุ้ยตัวนี้ดีเงาวับเลย Only God can judge me เลิศ Only God can judge me นะครับนางก็สกินเสื้อกล้ามของนางเนี่ยนางจะเป็นแบบร็อกไงนะมันก็เลยเป็นแบบ stage actor นะครับแล้วนางก็จะมีอีเนี่ยอะไรเหมือนคอเนาะกระบองแบบร็อกแบบชาวร็อกอะไรประมาณนี้ป่ะนั่นนะกวนๆดีตัวนี้นี่น่ารักตัวนี้น่ารักมากเนี่ยนี่ชอบความแบบพ่นเงาๆของเขาอ่ะดีเทลทำออกมาแบบดีมากเลยเนี่ยก็คือเอฟลุงบ๊อบมา2ตัวน่ารักอ่ะ ลุงบ๊อบหน้าตามันกวนๆอ่ะหน้าตามันตลกอ่ะแล้วก็
แล้วก็มีอันนี้อะไรนะอันนี้แกะไปแล้วเอามาให้ดูว่ามันจะประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่จะไปจุ่มก็ไอตัวแคร์แบร์ที่มันจะเป็นเหมือนเอาไปติดกับเคสมือถืออะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าจะเอามาแบบพันกระเป๋าเล่นอะไรอย่างเงี้ยเอามาแบบทวิสต์กันไปอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูแบบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยสั่งมา1จุ่มอันนี้สั่งมาตั้งแต่อยู่อเมริกาแล้วก่อนที่จะบินกลับมันก็ส่งมาพอดีเลยก็เลยแกะเล่นไปก่อนนะครับเนี่ยเอามาให้ดูก็คือว่าแบบมันก็น่ารักดีนะมันก็สายแบบสีพาสเทลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รูดได้แต่รู้สึกอีตัวรูดมันอ่ะจะไม่ค่อยแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะไม่ค่อยแน่นน่ะมันก็จะไหลๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็น่ารักดีนี่300กว่าบาทมั้งอ่ะแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นไอตัวมูรากามิจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เล้งอ่ะก็คือยังสติลชอบอยู่ซึ่งก็ชอบมาเป็นแบบ10ปีแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็ยังสะสมอยู่เห็นสีไหนน่ารักก็ยังซื้อเก็บไว้อยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบคือโอเคเราเข้าใจแหละว่ามันไม่ได้แบบตามกระแสแล้วแบบตอนนี้มันก็ไม่ได้ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรตอนนี้มันก็ไม่ได้เป็นกระแสมันไม่ได้อยู่ในกระแสเนาะเพราะว่าตอนนี้กระแสมันก็แน่นอนนะของเล่นป๊อปมาร์ททั้งหมดใช่ป่ะส่วนใหญ่ก็จะอ่ะพวกมอนลี่ดีมูสกาวแพนด้าใช่ไหมอะคายเบบี้แล้วก็ตอนนี้ก็อินสติ้งทอยก็คือแบบแสงนางโค้งมากแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเนี่ยเราก็เลยไปเอฟไอตัวของอินสติ้งทอยมาเรื่อยๆอยู่เดี๋ยวที่กำลังจะส่งมาอีกก็จะมีไอตัวอินสติ้งทอยอีกนะครับอ่ะแล้วก็จะมีอะไรนะมงชิชิใช่ป่ะอ่ะแล้วก็อะไรอ่ะพวกคิตตี้ต่างๆตอนนี้อะไรเงี้ยเหมือนอย่างที่เล้งสั่งมาก็จะเป็นตัวคิตตี้แทนอย่างเงี้ยใช่ป่ะก็จะสั่งมาจากฮาวายเลยนะนั่นน่ะเพราะเรากลัวแบบเรากลัวของปลอมจากร้านนู้นร้านนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยหาสั่งโดยตรงมาเลยอย่างเงี้ยนะครับก็นั่นแหละแต่ก็จะเลยแต่ก็ไอตัวมูรากามิมันก็ไม่ได้กลับมานะครับในกระแสตอนนี้แต่เรากำลังแบบก็ยังสั่งมาเรื่อยๆอยู่นี่ก็คือชอบแบบมันน่ารักดีเอาไปติดกระเป๋าเอามาติดเสื้อเอามาติดอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือน่ารักเอามาห้อยๆอย่างเงี้ยแล้วบางทีเรียกว่ามันตั้งอยู่รวมกันอย่างเงี้ยมันน่ารักมันคิวงานเราเห็นสีไหนมาแบบที่เรายังไม่มีหรืออันไอ้ที่มันแบบออกมาใหม่บ้างสีที่เราแบบยังไม่ได้มีบ้างอะไรเงี้ยเราก็เก็บมาเรื่อยๆอันนี้2ดอกนี้แล้วก็มีอีก2ดอกจ้าอันนี้ดอกนี้เป็นลิมิเต็ดนะครับเป็นซากุระส่วนอันนี้มันเป็นดอกเรนโบว์อ่ะก็คือน่ารักดีอะไรเงี้ยเราก็แบบยังสั่งมาอยู่อ่ะอันนั้นแหละก็คือชอบก็บอกแล้วเป็นคนแบบชอบไม่ได้คือก็ไม่ได้ตามกระแสทั้งหมดก็คือเอาตัวเองเป็นหลักเลยว่าแบบความชอบส่วนตัวอะไรเงี้ยคือดูดิปะเนี่ยน่ารักมากเอาไปติดเสื้อคือปึ๊บเอาไปหาเบเซอร์สีดำเชือกแล้วมาติดเนี่ยคือน่ารักมากถือว่าจะลองทำลุคอันนี้เล่นๆดูนะครับน่ารักมากเนี่ยก็ดอกละพันกว่าบาทอะไรเงี้ยก็คือคิวนะครับแล้วเราเป็นอะไรรู้ป่ะตลกมากเวลาไปเที่ยวญี่ปุ่นอย่างปีที่แล้วที่ไปโอซาก้าอย่างเงี้ยไปเดินตามหาไม่มีขายตลกมากตลกจริงๆงงมากคือแบบไม่มีขายเลยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่พวกสโตร์ที่จะมีขายมันจะอยู่ที่โตเกียวหมดอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ที่โตเกียวก็คือแบบต้องไปไกลหาก็คือลำบากลำบนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะแบบคือเราชอบเนอะเราก็พยายามตามล่าอ่ะนั่นแหละวนนิดนึงมาต่ออันนี้จ้าอันนี้ก็จะเป็นไอตัวมักกี้ดีมละดีมี่ไลฟ์ใช่ป่ะฮะพาดี้เล็งมีสั่งไอตัวเนี้ยไอตัวที่เป็นหมีแยกมาเงี้ยตัวใหญ่อีกกำลังมาส่งเดี๋ยวไว้ถ้ามาถึงแล้วจะแกะมาแกะอีกนะโอเคส่วนอันนี้มันจะเป็นไอตัวเซตเล็กอ่ะอันนี้สั่งจากอันนี้ป๊อปมาร์ทออฟฟิเชียลเลยนะครับแล้วล่าสุดก็เหมือนเห็นแม่ชมซื้อไอชุดนี้มากเหมือนกันเพราะตอนนี้รู้สึกว่าแม่ชมคือแบบInstinct Toy คือแน่นมากกับลาบูบูลาบูบูก็คือแน่นมากอยู่แล้วใช่ป่ะก็จะเป็นตัวพวกลอตโต้ต่างๆตัวลิมิเต็ดใดแบบ20 off 50 off อะไรอย่างเงี้ยคือดีมากแต่เราคงแบบไปไม่ถึงขั้นนั้นอะเราเป็นแบบว่าเอาน่ารักเพราะเราไม่ได้แบบโอ้ยต้องมีเป็นแบบโหตัวแบบว่าเป็นแสนเป็นล้านอะไรเงี้ยแม่ก็คือเอาทำสบายๆน่ารักเอาตัวที่เราชอบอะนะครับเอาที่แบบเอฟฟอร์ตไหวด้วยแหละโอเคต่อนะฮะมาแกะน้องตัวนี้กันน่ารักตัวเนี้ยแต่น้องตัวใหญ่กำลังจะตามมาอันนี้ลิงไม่รู้ว่ามันเรืองแสงป่ะไม่น่าจะเรืองมั้งอุ้ยคิวอ๋อมันแยกกันอุ้ยคิวทุกคนอ๋อแล้วน่ามีการ์ดโอเคมีการ์ดอยู่ 2,000 กว่าบาทอันนี้เล้งสั่ง official มา 2,000 กว่าบาท 2,000 เท่าไหร่เนี่ยเล้งให้น้องเล้งสั่งนะเล้งจำไม่ได้การ์ดมันน่ารักนะInstinct Toy น่ารักมากคือตอนเนี้ยเล้งอ่ะชอบมากๆเลยก็จะมี Instinct Toy นะครับพวกต่างๆเลยของ Instinct Toy ใช่ป่ะแล้วก็จะมีตัว Hero Note เนี่ยจะชอบอะไรเงี้ยอย่าง Monthly ที่ทุกคนแบบว่า
บ้าคลั่งกันอยู่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ชอบแต่ไม่ได้ชอบมากอ่ะก็คือดีบ้างแต่ไม่ได้แบบไม่ได้อยากจะมีเยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่าเมื่อกี้ไม่คืออันนี้หรอใช่ไหมแล้วก็อันนี้กับอันนี้หรออ่าเออนี่มันก็จะอย่างนี้น่ารักมากคือสีเป็นสีพาสเทลเป็นคอลเลคชันแบบมักกี้พาร์ตี้ป่ะเออเนี่ยนะครับน่ารักมากอันเนี้ยเรียกว่ามันเอาไปตั้งรวมๆมันตอนแรกคิดอยู่ว่าเดี๋ยวจะเอาไปตั้งกลับไปบ้านที่อเมริกาด้วยกันแล้วก็ไปตั้งกับไอ้ตัววินเซนต์ต้องน่ารักน่ารักมากเลยโอ้คิวเนี่ยนี่อย่างเงี้ยเออเนี่ยน่ารักมากดีมากอ่ะคืออีตอนนี้อีซิงสติ้งทอยคือเลี้ยงแบบเอาใจเลี้ยงไปเต็มๆเลยอ่ะคือน่ารักมากอ่ะคือน่ารักมากๆทำตุ๊กตุ๋นตุ๊กตามาน่ารักมากจริงๆอ่ะโอ้ดีเทลอ่ะเราเลยรู้สึกว่าแบบถูกจริตมากตอนนี้อีอินสติ้งทอยถูกจริตเลี้ยงแบบสุดๆเลยอ่ะชอบสุดแล้วก็อันนี้ให้น้องเลี้ยงซื้อมาให้เหมือนกันว่ะแล้วเลี้ยงลืมแกะมีคลิปที่แล้วเลี้ยงลืมนะมันเป็นอยู่ในแก๊งเดียวกันกับไอตัวที่ให้น้องเลี้ยงซื้อให้จากเซี่ยงไฮ้นะครับแล้วเราอ่ะคุณตอมันก็ไปเก็บแยกไว้อีกจุดนึงอะไรเงี้ยก็เลยนั่นแหละไม่ได้มาแกะให้ดูก็เลยมาแกะอันนี้นะครับมันรวมกันอยู่ในคลิปนี้แล้วตอนแรกจ้าเราก็ไม่รู้เห็นน่ารักจริงน้องตุ้ยเห็นอะไรเอาเปล่าน่ารักอะไรเงี้ยเลี้ยงบอกเอาเราก็คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้เว้ยเราก็คิดว่ามันจะเป็นพลาสติกจ้าสรุปแล้วมันเป็นแก้วเนี่ยน่ารักมากดีเทลดีมากเนี่ยคือไม่ได้เอามาใช้เป็นแก้วน้ำหรอกเลยก็เอามาตั้งเล่นๆนี่แหละน่ารักมากๆเลยอ่ะเนี่ยดีจบทำดีอ่ะสมราคา1,000 กว่าบาทเนาะดูดิน่ารักมากเลยแค่นี้ก็คือแฮปปี้แล้วอะเนาะแฮปปี้ไลน์มีคุณลีเออนะจ๊ะอ่ะแล้วก็กล่องสุดท้ายจะเป็นแกงนี้จ้ะนี่ก็คือไอตัว treasure ใช่ป่ะ collection อะไรอะหลงใช่ป่ะหลง presents the treasures ก็คือหลงก็คือภาษาจีนก็คือบางกอนยาแล้วก็เหมือนอาเลงก็ใช่ป่ะมันก็เป็นแบบภาษาแต้จิ๋วป่ะหรือไม่แน่ใจนะอาเลงเป็นแบบบ้านเลงเป็นแบบแต้จิ๋วอะนะก็นั่นแหละเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเราเกิดปีมังกรโนแล้วนางก็ทำมาปีเราก็เลยจัดมาละกันนะจ๊ะแล้วอันเนี้ยแต่อันเนี้ยมันไม่ใช่เป็นนิวส์เพราะว่าลิงไปเจอมาในกรุ๊ปแล้วมีคนโพสต์ไว้อะไรเงี้ยลิงก็เลยไปเอฟมานะครับมันเป็นแบบว่าแกะเช็คแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแกะเช็คแล้วแต่เขาบอกว่าเหมือนไม่ได้แบบแกะแต่ไม่ได้โชว์อะไรประมาณเนี้ยคือแกะเสร็จแล้วก็เก็บเข้ากล่องประมาณเนี้ยนะฮะมันก็เขาแกะกล่องดีมากเลยอะอ๋อเขาต้องแกะกันอย่างนี้เนาะเอาไอ้คัตเตอร์มากี่ใช่ปะอีคลิปที่แล้วอะไอคลิปที่แล้วก็คือแกะกล่องอีคายเบบี้พาวเวอร์พับคือพินาศหมดเลยอะไปแกะดูกันแล้วรู้สึกว่าในแต่ละกล่องมันจะมีอะไรนะมันจะมีตัวพิเศษให้อยู่แล้วแต่ละหนึ่งกล่องเนาะสีพิเศษใช่ปะแล้วมันก็จะมีตัวซีเครตแล้วก็ซูเปอร์ซีเครตช่างมันเถอะเพราะว่าเราจะไม่พูดถึงเนาะเพราะเราอย่างนั้นก็ไม่ได้แล้วเพราะเรารู้แล้วว่ากล่องนี้มันรู้สึกว่าจะเป็นไอตัวนะบิงไอบิงหลงเนี่ยนะครับเป็นไออะไรนะพิโรเจนลี่หรอใช่ปะชื่อมันก็ไม่แน่ใจนะอ่ะดูนี้ก่อนอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ดีมูหรอตัวนี้ใช่ไหมดีมูไหมใช่ปะนี่เรียกว่าตัวอะไรวะมันไม่ใช่ดีมูตัวนี้คือตัวอะไรอ่ะโอเคทุกคนก็ดูไปนะเพราะทีนึงก็จะแบบดูชื่อไม่รู้ชื่อบ้างอ่ะน่ารักดีตัวนี้อ่ะนี่เห็นปะมังกรสีพาสเทลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีของเล่นให้1กลุ่ม accessory อ่ะอันนี้อะไรปักอันนี้ปักกี้มั้งใช่ปะน่ารักดีตัวนี้ชับบี้หลงโอ้มันก็เป็นฝาอ๋อปีกมีไฟนี่เป็นน่ารักคอนี้ดีนะครับใครเกิดปีมังกรแบบเองก็ต้องจัดนะอันนี้อะไรอันนี้ตัวพิลล์เจลลี่ใช่ป่ะพิลล์เจลลี่ป่ะ
อันนี้สีพิเศษมันก็จะเป็นออกเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมครับสีน้ำเงินเป็นแบบโทนน้ำเงินฟ้าสำหรับพ่อคอพิเศษเนาะสำหรับสีพิเศษที่จะมีมาในกล่องละหนึ่งน่ารักเนี่ยเรารู้สึกว่าต้องมีไม่มีไม่ได้อันนี้อะไรคูโบเหรอมีอุปกรณ์ปะเนี่ยใช่ไหมฮัสเลอร์หลงคูโบใช่คูโบสเปซนี่น่ารักมังกรพันล่างเวอร์อ่าฮะดีเทลมันดีจริงๆนะเว้ยบอกมาเล่นเข้าใจแล้วทำไมทุกคนถึงแบบบ้าคลั่งแล้วเราก็บ้าคลั่งเหมือนกันแล้วตอนนี้น้องสาวเล่นก็คือแบบบ้าขั้นสุดเหมือนกันคือจุ่มมันทุกวันเลยเว้ยแต่นายก็คือจะจุ่มมาละหนึ่งจุ่มสองจุ่มอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเหมือนแบบฟูลฟิลตัวเองในแต่ละวัน อันนี้อะไรอันนี้น้องคลายเบบี้ตอนนี้น่ารักจริงว่ะเนี่ยเราก็มีอุปกรณ์อุปจัยมาน่ารักดูดิแบลมังกรน้อยนะครับนี่แหละอันนี้สกาวแพนด้าอะอู้สกาวแพนด้าเวอร์มากสกาวแพนด้าเวอร์มากตาหลุดดูดิมียักษ์มีแบบหยีตาหนึ่งข้างวิเวอร์นะสกอร์เพนด้าเนี่ยเล่ไม่เคยมีของนางเลยสักชิ้นเนี่ยคือตัวแรกแหละไอ้กล่องนี้ก็คือกล่องรวมเนาะสำหรับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ซื้อพวกรวมๆก็ดีเหมือนกันนะเราจะได้รู้สึกว่าแบบมีทุกตัวเลยอะไรเงี้ยคุ้มดีสำหรับใครที่แบบว่าไม่ได้อยากสะสมเยอะแต่อยากจะเอาไว้เป็นแบบตกแต่งบ้านเดคอเรทกิฟต์ไอเทมอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนน้องคนนี้คือตัวอะไรอันนี้ลาบูบูนะครับมีมาแกะจับอุ้ยน่ารักนะลาบูลาบูลาลาบูบูทำไงติดไม่ค่อยอยู่กาตาช้างมาฮะกาตาช้างต้องเข้าแล้วกาวร้อนกาตาช้างต้องเข้าแล้วแหละมาโอเคน่ารักคิ้วไปตามล่ากันได้เลยว่าเป็นคอลเลคชันที่น่าเก็บอยู่น่ารักเลยอ่ะรู้สึกในกลุ่มเขาก็มีโพสกันอยู่บ้างนะแบบราคาดีๆอ่ะเพราะตอนนี้รู้สึกว่าของใหม่มันก็ไม่มีอ่ะไม่เห็นมีลงเลยอันนี้ดีมูอันนี้ดีหนูดีมูคุณดีมูน่ารักอะไรอุปกรณ์อ๋ออ๋อนั่งคืออ๋อนั่งแบบมีปลาได้อุ้ยน่ารักมากดิมูน่ารักมากหัวใส่จริงเลยสีน่ารักมากครับน่ารักมากเลยทุกคนคิ้วอ่ะจริงๆนี่อยากได้อีกตัวดิมูที่เป็นคอลเลคชันสไมลี่อ่ะที่มันจะมีแบบสไมลี่อยู่บนหัวน่ารักว่ะน่ารักมากขนาดนั้นอ่ะก็ตัวต่อมานะฮะนี่อะไรมีอุปกรณ์ไหมฮาซิปูปูนี่เห็นป่ะเราก็จะแบบมีตัวที่เราไม่ได้คิดจะซื้อหรือแบบตัวที่เราไม่ได้เป็นเมนนางอ่ะเราก็จะมีด้วยอุ้ยฮาซิปูปูเวิร์มมากบังกรเวิร์มมากแล้วเราเป็นคนแบบเกิดปีมังกรไงเราเลยแบบดูดิเราอินกับมังกรนะรู้สึกว่าแบบเป็นสัตว์นำโชคอ่ะเป็นแบบเนาะเป็นแบบสัตว์ในตำนานนะเหมือนแต่ก่อนตอนเด็กๆอ่ะก็จะเล่นพวกไอ้อะไรนะ Power Ranger Blue Ranger อะไรเงี้ยแล้วยังมีเก็บไว้อยู่เลยเป็นอยู่ในลังห้องเก็บของอะไรเงี้ยเราก็ชอบมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะเราก็แบบซื้ออ่ะจริงๆเป็นคนชอบของเล่นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอ่ะชอบมาโตขนาดนี้ก็ยังชอบอยู่อันนี้ก็คือฮิโร่เนาะนะจ๊ะแกน้องฮิโร่เนาะมันใช่ของตัวนี้เหรอไม่ใช่ของตัวนี้เขาจะใส่มาผิดนะอันนี้ต้องเป็นของอินสกาวแพนนี่ไงนางใส่สลับกล่องมาเนี่ยนี่อุปกรณ์สกาวแพนด้าตรงนี้นะมันใส่สลับกล่องมาอันนี้ฮิโรโนะจ้าปากเบี้ยวสุดปากเบี้ยวปากบูสุดเนี่ย แล้วมังกรเหมือนทำมาจากกล่องอะไรอย่างนี้ป่ะนี่น่ารัก
่วนคนนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรสวีทบีนสวีทบีนก็ดูแบบจีนอะจีนเลยจีนจ๋ามากเป็นเด็กจีนเลยอะจีนมากจีนมากจ้าส่วนอันนี้ก็คือมันลี่มันก็มีคาถาสีอยู่ในโอเคเดี๋ยวต้องเช็คอีกทีนะเนี่ยว่าแบบว่าอะไรมันคืออะไรบ้างว่ามันแบบอุปกรณ์ครบหรือเปล่าแล้วคู่ละตอมอ่ะคือซื้อค่ายเบบี้มาให้หนึ่งตัวหนึ่งเว้ยนางไปหมาเก่าใช่ป่ะปีที่แล้วสรุปอีค่ายเบบี้มันต้องมีอุปกรณ์ของมันก็คือมันต้องมีอะไรนะมันต้องมีกล้วยนางโยนกล้วยทิ้งไปแล้วจ้ะนางก็ไม่รู้นี่ดีเทลเวอร์มากดีอุ้ยดีมากน่ารักดูสิน่ารักมาก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ตัวเรียบร้อยนะครับน่ารักมากคือเป็นคอที่ดีมากนะครับอีกหนึ่งคอที่แบบถ้าเกิดใครจะซื้อพวกรวมมิตรอ่ะคอนี้ดีมากน่าสนใจมากนะครับก็เมื่อกี้ก็แกะแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าดีเป็นคอที่น่ารักมากๆเลยถ้าเกิดใครเกิดปีมังกรนี่เรคคอมเมนต์เลยนะครับควรที่ต้องซื้อเก็บไว้เลยเนาะก็วันนี้มาแกะประมาณนี้นะครับขำๆไปก็มานั่งเมาๆมาพอยเหมือนเล้งมาแบบจากของเล่นทุกคนดูแล้วกันเนาะก็ยังไงเดี๋ยวถ้ามันมีอะไรมาเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูกันอีกนะครับยังไงวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบายจ้า